มีสิ่งสุดท้ายค่ะที่ดิฉันอยากจะมอบให้พลเอกประยุทธ์ผ่านท่านประธานสิ่งนั้นคือกระจกบานนี้ค่ะดิฉันจะมอบให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะท่านปิดช่องคอมเมนต์ในเพจนายกในเพจชื่อประยุทธ์จันโอชาประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความรู้สึกไปยังท่านได้ดิฉันอยากจะบอกว่ากระจกบานนี้เวลาที่ท่านชี้หน้าใครบอกว่าก่อความวุ่นวายความไม่สงบท่านมองที่กระจกบานนี้ค่ะเวลาที่ท่านเที่ยวชี้หน้าใครบอกว่าเขาไม่มีมารยาทไม่รักชาติมองที่กระจกบานนี้และเวลาที่ท่านว่าใครว่าไม่อ่านประวัติศาสตร์ท่านก็มองที่กระจกบานนี้ทั้งหมดคนในกระจกค่ะวันนี้ท่านบอกว่าชื่อผมมีความหมายโน่นนี่ก็ไปคิดเอาละกันว่าตู่กับเตี้ยเนี่ยมันความหมายมันเหมือนกันไหมมันคงไม่เหมือนนะแต่ไปดูที่ว่าประโยชน์อะไรใครทำอะไรมากกว่านะผมเห็นก็ท่านไปเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะท่านบอกว่าท่านศึกษาประวัติศาสตร์โอเคครับก็ดีครับท่านก็ศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนที่ดีไว้บ้างแล้วกันสิ่งที่ท่านทำในหลายๆอย่างวันนี้ทุกคนก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก้าวล่วงนะสถาบันของชาติซึ่งผมรับไม่ได้อยู่แล้วนะก็ผมก็จะไม่ต้องพูดนะครับในเรื่องกระจกผมไม่ค่อยใช้กระจกอ่ะนะท่านประธานค่ะผมใช้คำท่านประธานค่ะดิฉันประท้วงค่ะดิฉันขอใช้สิทธิพาดพิงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกได้กล่าวถึงดิฉันว่าดิฉันก้าวล่วงสถาบันตรงไหนก็เวลาและมาตราข้อหานี้มันผิดนะคะมันมีโทษร้ายแรงอยู่ดีๆจะมาปากพ้อยว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงอย่ามั่วนะคะอย่ามั่วผมชี้แจงเองครับก็ตอนนี้เที่ยวพูดตีขลุมแบบนี้ล่ะคะก็เวลาท่านพูดอะไรมาทั้งหมดผมก็ฟังได้ท่านก็ฟังของท่านบ้างคือผมไม่ได้ว่าอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าไปดูในคดีต่างๆก็มีอยู่หลายคดีอยู่เหมือนกันก็ไปเตรียมต่อสู้คดีเอาแล้วกันท่านพาดพิงดิฉันอีกแล้วค่ะครับถอนนะคะถอนคำพูดทั้งสองอย่างมาตรา112เป็นมาตราร้ายแรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครๆอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกันผมไม่ได้ป้ายหรอกครับครับคุณธรรมรัตน์อย่ามั่วค่ะผมไม่ได้ไปยุ่งถอนกลไกถอนคำพูดค่ะผมไม่ถอนนะครับคุณธรรมรัตน์ครับเมื่อวานก็ทำผิดกาลเทศะไปในสภาครับคุณธรรมรัตน์ครับ